สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดล้ำลึกนั่นเองครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการล้างหน้าด้วยสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้านั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจะมีพวกสารตกค้างเครื่องสำอางที่มันอุดตันแล้วก็ก่อให้เกิดสิวต่างๆหรือว่าฝ้ากระได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์นะฮะที่จะเป็นตัวช่วยในการเช็ดพวกเครื่องสำอางแล้วก็เป็นด่านแรกของการดูแลผิวเลยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคืออาจจะตอนเช้านะมีการเมคอัพการใช้พวกคอนซีลเลอร์รองพื้นครีมกันแดดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆบนผิวหน้าของคุณนะครับก็ทำให้เกิดอาการอุดตันได้ง่ายกลับมาล้างหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าผู้ชายบางคนมีการทาแป้งบ้างบางคนมีการทาครีมกันแดดบ้างเพื่อเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็เจอพวกมลภาวะแสงแดดสิ่งสกปรกนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการอุดตันแล้วก็เกิดความมันบนผิวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างหน้าอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเช่นเดียวกันวันนี้ครับผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดพวกเมคอัพแล้วก็สิ่งสกปรกบนผิวหน้าซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของการดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับจากวาริซ่านั่นเองครับตัวนี้คือตัวเมคอัพรีมูเวอร์ครีนซิ่งวอเตอร์ไวท์สตรอเบอรี่เองครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครีนซิ่งนะฮะในการทำความสะอาดผิวหน้าง่ายดายแล้วก็แตกต่างจากครีนซิ่งทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่สีขาวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกเหนือจากจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกให้สะอาดหมดจดล้ำลึกแล้วนะครับตัวนี้เขายังมีส่วนช่วยในการเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ยังเป็นการกระชับรูขุมขนอีกด้วยแล้วก็ใช้เพียงแค่สำลีแผ่นเดียวในการที่จะค่อยๆถูนะครับโดยที่คุณไม่ต้องขัดนะฮะเพื่อที่จะลดปัญหาของริ้วรอยหรือว่ารอยเหี่ยวย่นแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวของคุณนั้นเกิดอาการแสบอาการคันหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้วาริซ่าเมคอัพรีมูเวอร์ครีนซิ่งวอเตอร์ไวท์สตรอเบอรี่นั้นให้คุณหยดครีนซิ่งลงบนสำลีหลังจากนั้นก็ใช้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าให้ทั่วบริเวณผิวหน้าทุกวันครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับกับ Warisa Make Up Remover Cleansing Water White Strawberry นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยคือหลักฐานก็พบอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณมีการทำความสะอาดด้วยสำลีเพียงแค่แผ่นเดียวนะครับสิ่งสกปรกเครื่องสำอางหรือว่าการเมคอัพของคุณในแต่ละวันเนี่ยมันหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันเบาบางมากๆแล้วก็ไม่มีอาการแสบอาการคันด้วยแล้วก็ยังมีการเติมน้ำหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณอีกด้วยนั่นเองนะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะเขายังมีการส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของกระแสเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังคิดว่าการล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือว่าการเมคอัพในแต่ละวันแล้วก็มลภาวะต่างๆเนี่ยที่มันเจอมากมายนะครับด่านแรกของการที่คุณจะต้องดูแลผิวหน้าก็คือการคลีนหน้าให้สะอาดหมดจดล้ำลึกก่อนก็แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันด้วยแล้วกันนะครับ